สวัสดีครับวันนี้มาให้ดู1เคสนะครับชีวิตของสาววัย38ทำไมง่วงหลับแล้วเหรอเป็นยังไงบ้างครับเห็นบอกว่าโดนบูลลี่หนักมากอันนี้ค่ะเดี๋ยวช่วยแชร์หน่อยเรื่องอะไรแบบก่อนทำอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนดูถูกเยอะค่ะหาว่าหน้าเหมือนกะละมังบ้างหลายๆอย่างค่ะอ๋อครับก็เลยรู้สึกว่าต้องมาทำเนาะใช่ค่ะครับผมอ่ะแล้วเราทำอะไรไปบ้างครับเล่าให้ฟังนิดนึงครับทำตากับจมูกค่ะทำตาค่ะตานี่ผมว่าเหมือนเพิ่งทำไปปะเพิ่งทำได้10กว่าวันค่ะมันก็จะบวมๆหน่อยนะค่ะอันนี้ครับมันจะมองตรงๆหน่อยนะครับนี่นะครับแล้วตอนหลับนี่หลับได้ปกตินะได้ปกติไม่เจ็บไม่ปวดเลยค่ะตานี่หลับสนิทกรึ๊บเลยค่ะอันไหนลองหลับตาให้ดูหน่อยนี่นะครับตา10กว่าวันค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าเสริมจมูกมาด้วยนะค่ะทำจมูกไปพร้อมตาเลยป่ะครับพร้อมกันค่ะทีมงานขอรูปหน่อยรูปก่อนทำทันหลังทำทันที เดี๋ยวคนดูไม่เชื่อ ทุกอย่างต้องมีหลักฐานพี่แล้วเราเนี่ยทำไมถึงตัดสินใจเลือกที่นี่ทั้งที่มีคลินิกเมื่อหลายที่มากเลยที่นี่เป็นหมอที่เก่งอันดับหนึ่งของประเทศไทยอะค่ะโอ้ยพี่พูดอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะได้เหรอพี่ใช่เพราะว่าพี่อวยเกินไปหรือเปล่าไม่ค่ะเพราะว่าหนูดูตลอดเลยค่ะดูมา3ปีเต็มๆเลย3ปีพี่ดูจนเน็ตหมดจนไปเติมเน็ตจนมันดูแล้วยังดูไปเรื่อยๆใช่ค่ะดูทุกวันเลยค่ะทุกคืนเลยค่ะดูพี่ดูเพราะความบันเทิงหรือดูเพราะอะไรเนี่ยเพราะว่าคืออยากมาทำแล้วก็แบบหาคลินิกที่ปลอดภัยอะค่ะใช่ค่ะอันนี้ไม่ใช่รายการหนกระแสนะพี่ดูจริงจังมากใช่ค่ะดูจนแฟนหนูบอกว่า อยากจะไปทำเหรอเห็นดูทุกวันเลยไปทำเลยแฟนบอกไปเลยแฟนแบบว่าเชียร์เชียร์เลยบอกว่าไปเลยอยากทำอะไรไปเลยค่ะแต่ก็ยังไม่ทำจนถึง3ปีใช่ค่ะยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่เอาจริงถามตรงๆพี่กลัวอะไรก็คือกลัวเจ็บกลัวทุกอย่างค่ะกลัวเจ็บกลัวทุกอย่างกลัวเจ็บแล้วแบบนี้มันเจ็บไหมพี่ไม่เจ็บเลยค่ะมาทำไม่เจ็บเลยค่ะสบายๆชิวๆเหมือนว่าเวลาเราถามลูกค้าเนี่ยเป็นไงพอหลังทำไม่เจ็บเหมือนพูดเล่นๆพูดเล่นๆแต่คือมันจริงใช่ไหมพี่เป็นเรื่องจริงเป็นเหตุผลหลักเลยที่คนไม่กล้าทำศัลยกรรมใช่ค่ะเพราะคนนึกว่าเจ็บค่ะนี่ขนาดเคยคุณพี่เขากลัวเจ็บ3ปีนะแต่ดูมา3ปีพี่ดูมา3ปีแต่ก็พอมาทำปุ๊บเจ็บไหมไม่เจ็บเลยไม่เจ็บพี่ดูเป็นรายการซิทคอมเลยนะ3ปีเนี่ยพี่ดูเป็นซีรีส์เลยเนี่ยมาดูทุกวันแบบบางซีรีส์นี่จบไปแล้วจบซีรีส์ไปแล้วพอไม่มีลูกค้าหนูก็มานั่งดูอยู่แล้วก่อนนอนหนูก็ดูวางเมื่อไหร่หนูก็เปิดดูอย่างนั้นคือ3ปีวนเวียนอยู่อย่างนี้โอ้โหแล้วหนูก็มาเปิดดูรายการโทรทัศน์อ้าวนี่หมอชลทิศที่เราดูคุณหมอออกรายการใช่ค่ะหลายช่องเลยหนูก็หมอเก่งหมอเก่งใช่เก่งจริงๆมะเก่งจริงๆค่ะเขาทำให้เราปะเนี่ยหรือเป็นทีมแพทย์หนูหมอทำกับทีมแพทย์ค่ะเอาทีมแพทย์นะค่ะเฮ้ยแล้วเจอหมอชลทิศยังไม่เจอยังไม่เจอเลยนะค่ะคนนี้นี่หาตัวยากค่ะถ้านึกจะมาก็มาบางคนที่รอไปชั่วโมงก็ไม่เจอค่ะเอานี่มาแล้วลูกอันนี้เราหรือเปล่าครับหลังทำทันทีทั้งตาจมูกพร้อมกันใช่ใช่ไหมนี่ใช่ใช่เราไหมครับใช่ค่ะชัวร์นะโหนี่คือทำตาหลับตาแบบอันนี้หลังทำทันทีนะไม่บวมเลยแปลว่าทำพร้อมกันทำพร้อมกันเลยหมอคนนึงทำตาอยู่อีกคนนึงทำจมูกต่อใช่ค่ะทำอะไรก่อนครับตอนแรกทำจมูกก่อนค่ะทำจมูกก่อนทำจมูกเสร็จปุ๊บแล้วก็ทำตาค่ะแล้วตอนนั้นตอนที่กำลังจะมันคือผมก็ต้องเข้าใจโมเมนต์นะทำจมูกเสร็จมันอาจจะลังเลบอกเฮ้ยกูไม่เอาแล้วกูกลัวกูอยากกลับบ้านมีไหมค่ะเพราะมันไม่เจ็บเลยมันมีโมเมนต์แบบไม่ทำแล้วอะไม่มีค่ะไม่มีนะมีแต่อยากจะทำต่ออยากจะทำต่อ ทำต่ออ้าวพูดอย่างนี้แต่ว่าจะทำอะไรต่อทำคางค่ะอ้าวเหรอแผนต่อไปคือทำคางค่ะเหมือนเคสตะกี้เลยวันนี้แฟนก็บอกว่าเอาตังค์ไปเลยไปทำคางเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันถึงทำยังไงได้นี่มันถึงยุคนี้เลยเนี่ยเอาตังค์ไปเลยค่ะแปลว่าเห็นผลลัพธ์ที่ทำตากับจมูกแล้วชอบแฟนเขาแบบแฟนเอาเงินให้เลยเหรอส่งเสริมให้ทำเลยอันนี้หนูก็บอกว่าเดี๋ยวเคลียร์ลูกค้าให้จบก่อนบ้านหลังนี้แล้วมาทำใช่มีติดลูกค้าอยู่ติดลูกค้าอยู่นะครับคือทุกคนเนี่ยมีภาระหน้าที่หมดหาเวลานัดคิวแล้วค่อยมาทำนะค่ะนี่ครับนี่โหแปลว่าติดใจเนี่ยต้องมาทำคางต่อนะเนี่ยครับผมแสดงว่ามันไม่เจ็บจริงๆมันไม่เจ็บจริงคือผมว่ามันต้องมีโมเมนต์คนที่แบบ
อยู่ในห้องผ่าตัดทำจมูกเสร็จแล้วแบบไม่เอาแล้วจะกลับบ้านอันนี้อยากจะทำต่ออยากจะเสพมันเสพติดไหมไม่จะจ้องอย่างเดียวเลยค่ะว่าอยากจะให้ทำอีกจ้องแบบจ้องแบบมาแน่มาแน่มาแน่ครับว่างมาแน่ครับไม่กี่วันแล้วครับไม่นานถึงอาทิตย์แล้วครับไม่นานถึงอาทิตย์รีบไปเคลียร์บ้านหลังนั้นให้เสร็จใช่ต้องอธิบายก่อนนะตอนนี้คือประกอบอาชีพเกี่ยวกับอะไรนะขายขามเอ้ยขายไม้ค่ะอ๋อเป็นคนขายไม้ค่ะเหมาขายประตูหน้าต่างไม้ทุกชนิดค่ะบอกเลยเผื่อมีคนจะซื้อมีใครอยากจะให้เขาทำประตูบ้านใหม่นะร้านไหนมีเพจเปล่ามีเพจหรือเปล่าจังหวัดปราจีนบุรีค่ะร้านสมศักดิ์ค้าไม่เก่าบางแตนค่ะโอ้โหชื่อยาวมากเลยอยู่แถวอำเภอบ้านสร้างค่ะตอนนี้นะครับเจ้าของร้านก็มาทำสวยแล้วก็แล้วอะไรเขาเรียกว่านะบ้านที่เรารับทำงานเนี่ยจะเสร็จยังไกลอ่ะเพิ่งจะเริ่มค่ะเพิ่งจะเอาไม้ส่งค่ะอ๋อเพิ่งจะส่งไม้ไปค่ะแต่มีช่างทำค่ะพร้อมเสร็จแล้วใช่ค่ะพร้อมเสร็จปุ๊บคางมาเลยนะใช่ค่ะธรรมดาแฟนบอกว่าไปทำเลยเอาตังค์ไปเลยไปวันนี้เลยไปอย่างนี้เลยเหรอบอกไปเลยแฟนบอกว่าไปทำเลยเอาเงินไปแล้วถามลูกน้องเอาลูกน้องมาด้วยโอ้โหนี่ไม่ไล่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะส่งเสริมชวนเรียกว่าเข้าร่วมเรียกว่าเราไม่มีการต่อต้านเราให้เข้าร่วมเลยเข้าร่วมโอ้โหเดี๋ยวขอดูรูปก่อนทำหน่อยครับในทีมงานครับในขอบคุณทีมงานมากเลยครับต้องไปวิ่งไปปิ้นให้นะครับเนี่ยนี่นะครับก่อนทำนะครับอันนี้ก็หลังทำตาแล้วก็จมูกนะครับเดี๋ยวหันด้านข้างนิดนึงนะจมูกนี่ก็ประมาณ10กว่าวันเนาะยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ยังไม่รัดแกนนะครับก็คือเสริมซิลิโคนให้ดั้งโด่งขึ้นแล้วก็หันอีกนิดนึงหันอีกนิดนึงนั่นนู้นแล้วก็ปลายอ่ะรองด้วยเนื้อเยื่อเทียมนะครับครับผมให้มันสโลปปลายแบบพุ่งแต่ว่าคำว่าพุ่งเนี่ยก็คือรับกับใบหน้าของพี่เขานะบางคนเนี่ยพุ่งจนไม่รับกับหน้านะบางคนที่เนี่ยผมมันเด่นไปหมดเลยมันเด่นเกินผมอธิบายนิดนึงก็คือสโลปปลายพุ่งยังไงก็คือตรงนี้มันจะสโลปนะครับแล้วก็ปลายมันก็จะพุ่งนะครับดูสังเกตได้นะครับมันจะเป็นทรงสโลปปลายพุ่งนะครับผมตรงปลายมันก็จะพุ่งหน่อยแต่เราพุ่งแบบไม่เยอะจะได้แบบไม่ทะลุแล้วก็รับกับหน้าด้วยรับกับหน้าด้วยสำคัญเลยรับกับใบหน้าเพราะว่าอย่างคุณหมอดูอ่ะเขาก็จะประเมินโครงหน้าทั้งใบหน้าว่าอันไหนควรจะทำอะไรใบหน้าเราขาดหรือควรจะเติมอะไรคุณหมอบอกว่าอะไรบ้างหันหน้ามาคุยกันเรารีเควสอะไรคุณหมอคุณหมอบอกว่าอะไรบ้างตอนมาหมอถามว่าอยากได้ทรงแบบไหนมีทรงมาไหมมีรูปดารามาไหมค่ะหนูบอกไม่มีเลยหมอให้หมอแบบทำเลยค่ะทำทรงเลยก็ได้หมอเครียดนะอย่างนั้นนะไม่ได้ทำทรงไหนให้มีหลายทรงมากมีหลายทรงนะจมูกอ่ะหนูบอกหมอแล้วแต่หมอเลยค่ะโอ้เหรอเอาที่มันเข้ากับใบหน้าเข้ากับใบหน้านะค่ะแล้วคางเนี่ยอ่ะคางที่เราโจทย์ต่อไปของเราเนี่ยเรามีวาดฝันไหมเหมือนเดิมค่ะให้หมอทำให้เหมือนเดิมโอ้โหแล้วมองไว้ว่าเป็นซิลิโคนหรือว่าไขมันหรือยังไม่รู้ไม่ดูค่ะไม่รู้รอคุยแล้วแต่หมอแล้วแต่หมอเลยเหมือนโทษนะเหมือนที่สร้างบ้านเนี่ยแล้วพี่แล้วแต่ลูกค้าลูกค้าบอกค่ะแล้วแต่ช่างเลยใช่มันอารมณ์นั้นไหมแต่ลูกค้าจะมาถามเราปลูกบ้านกว้างยาวขนาดนี้ใช้ไม้ประมาณเท่าไหร่ใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็คือใช่ค่ะให้เราคิดให้ทั้งหมดก็คือมันก็เหมือนเราสร้างบ้านนั่นแหละใช่แต่นี่คือเป็นหน้าเราใช่ค่ะอยู่ที่งบแล้วแต่มีงบเท่าไหร่ใช่ค่ะมีพื้นที่เท่าไหร่ใช่แล้วก็ใช้เวลาอะไรยังไงกี่วันค่ะที่เหลือก็จ่ายตังค์แล้วก็ให้เขาทำใช่ค่ะหลักการเดียวกันใช่ค่ะโอ้โหนี่นะครับหลักการเหมือนสร้างบ้านเลยนะครับเอาแอดมินบิ๊กแหมมัวแต่แปะคอมเมนต์เนี่ยเอาอ่านหน่อยเร็วตอบก่อนเอาอ่านมีคนอ่านคอมเมนต์หน่อยมีคนชมว่าสวยค่ะสวยค่ะทำตาเท่าไหร่คะทำตาราคาเริ่มต้นที่ 35,000 จนถึง 75,000 นะครับแล้วแต่ประเภทตานะครับส่วนโอ้ยมีคนชมสวยมากค่ะสวยค่ะมีแต่คนชมพี่ตาสวยอ่ะเออแบบมีแต่คนชมว่าตาสวยตลอดเลยเนี่ยโอ้โหแล้วแบบถ้าใครมีคำถามอะไรอยากสอบถามพี่เขาคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมอ่านแล้วก็อายุเท่าไหร่อายุ38ค่ะ38นะครับโอ้โหสุดยอดเลยครับสำหรับคนที่กลัวเนี่ยคุณพี่เขาอ่ะอีกวันนึงดูมา3ปีดูมา3ปีนะครับกลัวดูเป็นซีรีส์เลยใช่นะแล้วเป็นสมัคร Netflix นี่ก็คือดูคุ้ม
ดูทุกวันเลยนะครับดูทุกวันทุกเวลาเลยว่าก็ดูทุกเวลาด้วยไม่ใช่ว่า3ปีก็คือแบบว่าดูต้นปีแล้วก็มาปลายปีนะคุณพี่เขาดูตลอดว่างเมื่อไหร่เป็นดูค่ะเปิดก่อนนอนก็เปิดค่ะโอ้โหดูตลอดขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับพี่แล้วพี่หาอะไรทำบ้างกันแน่เนี่ยแล้วคือตอนนี้พอทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังดูอยู่หรือเปล่าก็ดูอยู่ค่ะนี่เขาเรียกว่าเป็นทำไมแฟนตัวยงมันสนุกเหรอพี่ผมมันสนุกเหรอพี่ไม่ใช่ค่ะดูแล้วมันก็มีความสุขไปอย่างเห็นคนเราดูเห็นคนสวยเพราะเราดูแล้วมาตลอดอะไรอย่างงี้อ๋อเลิกเราไม่ได้เห็นคนทำแล้วมันสวยแล้วแบบมีความสุขคนมีความสุขเราก็อยากดูใช่ค่ะเหมือนเป็นพลังบวกให้กับเรา FC นะ FC พี่ครับแล้วจมูกเนี่ยเขาเลยนะไม่ได้คุยเรื่องจมูกเลยแผลอยู่ตรงไหนเนี่ยผมไม่เห็นแผลเลยเนี่ยอยู่ข้างในค่ะแผลอยู่ข้างในเนาะโอ้โหรูจมูกพี่โทษนะสวยมากเลยนะเนี่ยตามหลักของบางประเทศเนี่ยเขาบอกว่าดีนะจมูกที่มันไม่เห็นรูเนี่ยไม่เห็นรูจมูกนะผมขออนุญาตไม่บอกแล้วกันว่าที่ไหนนะนี่นะครับอันนี้คือเป็นเทคนิคแผลซักไอแผลติดข้างในแล้วรอยแผลนี่ซ่อนหมดเลยเป็นโค้ดนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเป็นทำบ้านนี่คือไม่เห็นรอยตะปูเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้ยแต่ทรงสวยมากแล้วก่อนไลฟ์เขาบอกว่าเขาไม่พูดพี่เขาพูดไม่เก่งพูดไม่เก่งพูดน้อยไม่เก่งแต่เจอพวกผมไปก็พูด แล้วดูรีวิวมานี่เห็นรู้จักพวกผมกันเนี่ยคุ้นไหมจำเสียงได้คุ้นเสียงไหมพี่เป็นไงพี่ตัวจริงหล่อไหมเขาไม่กล้าตอบเลยพี่เขาปะอึกเลยพี่ขอเอาน้ำมาหน่อยแฟนเขาดูอยู่ตอบไม่ได้แฟนดูอยู่นะเอาแฟนก็ดูด้วยเหรอครับแฟนไม่ดูแฟนเป็นอิสลามฮะเป็นอิสลามอิสลามเขาไม่ค่อยทำพวกนี้หรอครับยังไงใช่ค่ะอิสลามเขาไม่ทำแต่เขาก็ส่งเสริมให้เราใช่เพราะหนูไม่เข้าอ๋อแต่เขาส่งเสริมอยากได้แฟนสวยขึ้นก็ทำแล้วดูดีขึ้นก็ควรจะทำนะแบบลบคำสบประมาทของคนอื่นที่เคยดูถูกเราตอนนี้เราเอาหน้าเราไปโชว์ไปไงเขามีแล้วแบบก็มีแต่ลูกค้าเห็นหนูไม่เคยออกจากบ้านเลยอ๋อเหรอมีแต่ลูกค้าที่เห็นแล้วก็ลูกค้าก็บอกอุ้ยสวยตาสวยมากไปทำที่ไหนมาอะไรเงี้ยจากปกติไม่เคยออกแต่พอทำเสร็จแล้วมั่นใจก็เลยออกไปโอ้โหแต่คนชมเยอะแล้วแบบรอดูคางรอดูคางคางมานี่ผมว่าสวยเลยนะนี่แบบมันโอเคสำหรับเราไหมแบบมีคนชมดีกว่าคนดูถูกใช่ค่ะคำชมมันก็ชุ่มชื่นพอใจนะดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยอารมณ์จิตใจนี่ดีขึ้นไหมดีสุขภาพจิตสุขภาพใจค่ะโอเคดีขึ้นค่ะเห็นหน้าตัวเองในกระจกโอเคมานั่งส่องกระจกทุกวันเลยโอ้ยจริงวะเนี่ยส่องกระจกทุกวันเลยเหรอฮะแล้วกระจกที่บ้านมีอันนั้นเนี่ยซื้อเพิ่มไหมไม่ต้องมีไปแล้วผมกลัวแบบว่าเป็นช่างไงเฮ้ยเดี๋ยวบอกแฟนเอากระจกติดทุกห้องเลยทุกมุมนี่นะครับพอทำแล้วสวยก็แบบมั่นใจแล้วแบบรู้สึกโอเคโอเคครับผมมาดีขึ้นเกรงใจเขาแล้วนี่ต้องไปไหนต่อใช่ไหมกลับบ้านเนี่ยบ้านอยู่ประเทศจีนจริงไหมเนี่ยกลับกลับเลยกลับเลยไม่ไกลวิ่งรถชั่วโมงกว่าเองชั่วโมงกว่าใครที่อยู่ประเทศจีนนะอยากทำนะดูตัวอย่างนะช่วงนี้น้ำมันก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ไม่40ละขับรถเล่นได้คิดว่าขับแล้วหรือเติมแก๊สก็สบายนี่เติมแก๊สหรือขับน้ำหนูจ้างเขาขับมาจ้างเขาขับมานะนี่นะครับใครที่อยากจะมานะครับได้เลยนะครับเป็นเคสทำตาอันนี้เป็นรูปหลังทำทันทีนะครับทำตา2ชั้นแล้วก็ทำจมูกทำเสริมจมูกนะครับอันนี้ทีมงานเดี๋ยวพาไปดูสถานที่ด้วยเกรงใจเขาละนานแล้วพอดีพอดีไลฟ์นี่เราไม่ได้มีดูสถานที่นานแล้วเดี๋ยวมาให้ดูว่าคลินิกตอนนี้ทำใหม่หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูบางคนบอกว่าไลท์ทำไมไม่มีไลท์นี่ครับคลินิกเรากำลังรีโนเวทนะกำลังรีโนเวทใครไม่เสร็จนะใครมางงว่าคลินิกโดนรื้อไม่ใช่นะรีโนเวทนะยังไม่เสร็จนะพวกผมเนี่ยโดนย้ายเก้าอี้งงไปหมดเลยอันนี้คือเดี๋ยวแปะวอลเปเปอร์ทั้งหมดเลยเป็นรูปวอลเปเปอร์ทั้งหมดเลยเดี๋ยวแอดมินบิ๊กพาเดินไปดูหน่อยระวังถ่ายติดลูกค้าเกรงใจบางคนเขาแอบมาไปเดินหน่อยนี่ก็นี่นะครับธีรพรคลินิกนะครับผมพี่พ่อคนนั้นหายไปอันนู้นนู้นดูสถานที่ดูสถานที่สวัสดีพี่ส
็ถ้าใครอยากจะมานะครับอันนี้มาดูสถานที่พามาดูสถานที่ธีรพรคลินิกนะครับอันนี้คือถนนเจริญนครนะครับผมติดถนนเจริญนครนะครับอันนี้ทั้งเส้นเลยถนนเจริญนครก็เส้นใหญ่เลยก็ห้างไอคอนสยามเยื้องๆกับธีรพรคลินิกนะครับถ้าใครมาไม่ถูกมาแลนด์มาร์คห้างไอคอนสยามมาไอคอนก่อนแล้วก็โทรถามแอดมินอีกทีนึงว่าจากไอคอนเนี่ยมายังไงนะแบบเยื้องๆเลยนิดเดียวเลยครับผมอันนี้ก็เส้นเจริญนครนะครับถนนใหญ่ครับนี่เราติดถนนใหญ่ครับตุ๊กๆก็มีแท็กซี่ก็มีนะครับรถเมย์ก็มีพูดบอกแท็กซี่ตรงข้ามสถานีดับเพลิงคลองสามฝั่งตรงข้ามเป็นสถานีดับเพลิงคลองสามตรงข้ามดับเพลิงคลองสามอันนี้ก็ทั้งตึกเลยทั้งตึกเลยนะครับเป็นธีรพรคลินิกทั้งตึกเลยตอนนี้จะมีการรีโนเวททั้งตึกนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับก็ในส่วนอื่นผมอนุญาตไม่ขอเข้าไปถ่ายแล้วกันให้เห็นชั้นหนึ่งแวบๆก็ทั้งตึก5ชั้นเป็นธีรพรคลินิกหมดเลยนะครับก็ถ้าใครมาก็สังเกตง่ายๆถนนเจริญนครห้างไอคอนสยามติดถนนเจริญนครเลี้ยวเข้ามาก็มีที่จอดรถนะครับก็ทั้งตึกเลยด้านหลังก็เป็นโรงแรมนะครับช่วงนี้น้ำมันแพงนะครับใครไม่อยากขับรถมามีรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้ามีนะครับผ่านนะครับเจริญนครนะครับสถานีเจริญนครนะครับหรือจะนั่งแท็กซี่มาก็ได้นะครับเป็นการประหยัดนะครับช่วงนี้สถานีเจริญนครนะครับอยู่หน้าห้างไอคอนสยามนะครับแล้วก็เดินมาหน่อยหรือเขานะบางคนเนี่ยสะดวกรถเมย์บางคนก็มีนั่งรถเมย์มานะแต่ผมไม่รู้สายนะมีรถเมย์นี่สายนี่84นี่มีนะมีเรียกว่าติดถนนใหญ่นะครับตุ๊กตุ๊กก็มีนะครับกระป๋อก็มีมีครบหมดเลยนะครับนี่วินมอไซค์ไม่ใช่นะครับวินมอไซค์ก็มานะครับตรงข้ามจะมีวินมอไซค์อยู่นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปตอบนะครับแอดมินเรามีมากมายครับครับผมพอไลฟ์เสร็จปุ๊บก็จะมีคนเข้าไปตอบทันทีเลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ